แล้วก็เป็นคนไทยมาสอนแล้วเขาก็เอาเออนักมวยที่ดังๆเลยอ่ะผมจำชื่อนักมวยไม่ได้แต่ว่าเป็นแบบนักมวยดังๆเลยอ่ะเขาก็เอามาสอนเลยมาสอนเลยแอมแท็กมันดีมากเลยนะคะมันไม่ใช่รถไฟเหมือนบ้านที่ไทยเราก็คือมันมีคาเฟ่มีร้านอาหารชุมชนหมดเลยแล้วคาเฟ่มันเป็นตู้รถไฟพี่แล้วมันจะเป็นตู้กระจกแบบเปิดข้างบนแล้วก็มีเก้าอี้คือหันมองออกข้างนอกมองวิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำวันไทยวาไรตี้นะครับเรื่องราวดีๆของคนไทยในอเมริกานะครับแม่ผมแจ้จับต้องง่ายๆครับผมโอมครับโมค่ะคุณโอมความแตกต่างเลยความแตกต่างระหว่างอยู่เมืองไทยกับอยู่อเมริกาในมุมของคุณโอมเนี่ยคุณโอมว่าอะไรครับอะไรเหรอความแตกต่างผมว่าหนึ่งก็คือเรื่องเขาเรียกไม่ติดค่านิยมหรืออะไรเงี้ยที่อเมริกานะผมว่าเรื่องค่านิยมเรื่องที่จะมองในตัวบุคคลว่าคุณจะใช้อะไรใส่อะไรหรือไงตรงนี้มันไม่มีอ๋อแล้วน้องโมจ๊ะน่าจะเป็นเหมือนในเรื่องของค่าของชีพเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนอารมณ์ว่า iPhone เครื่องนึงเราอยู่ที่ไทยเงี้ยโหผ่อนกันเป็นกี่เดือนกี่ปีใช่เยอะมากแต่แบบอยู่ในอเมริกาเอ้ยเก็บเงินสักประมาณเพย์เช็ค2เพย์เช็คเราก็สามารถแบบผ่อนครบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าแบบเข้าใจเลยที่เขาบอกว่า iPhone ในอเมริกาคือจะคุณจะขับรถเมล์หรือคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนก็ซื้อ iPhone ได้แต่ว่าไม่ใช่กันในที่ไทยว่าทุกคนจะซื้อ iPhone ได้ก็คือเขาบอกว่าเหมือนรายรับกับรายจ่ายมันเหมาะสมกันสมดุลอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยคือรายจ่ายอย่างอาหารมันก็ถูกลงถูกไหมอาหารมันก็ถูกบ้านมันก็ถูกมันก็ไม่ได้แพงเท่าที่นี่เพียงแต่ว่าสินค้าที่พอมันมีสินค้ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยสินค้ามันแพงหรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้เราต้องแบบจ่ายแพงถ้าเราสามารถมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสินค้าของเราเองได้ครับราคาของเรามันก็จะถูกลงไม่ใช่เป็นสินค้าที่นำเข้าเนาะแต่ด้วยความที่ไทยคืออีกอย่างนึงคือเรื่องการเดินทางนะคะที่มันไม่ครอบคลุมเหมือนแบบอย่างบ้านเราที่เหมือนแบบว่ารถไฟฟ้าคุณขึ้นกี่สถานีเพิ่มขึ้นอัตราเท่าไหร่แต่อย่างของที่นี่คือนั่งไปเถอะ2บาทตลอดสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารถบัสให้เด็กขึ้นฟรีอะไรขึ้นฟรีอะไรอย่างเงี้ยเทปที่แล้วที่พี่คุยกับน้องโมอลิสเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีการผลักดันแล้วก็เราก็คุยกันหลายๆแขนงเลยแล้วมีถึงอาหารด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็อีกอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของมวยไทยมวยไทยใช่ครับผมชอบมากพี่ชอบมากพี่ชอบมวยไทยมากพี่กลับไปเมืองไทยแล้วไปเรียนไหมคะไปดูกับเพื่อนไปดูกับพาลูกชายไปดูไปนั่งแบบใกล้ๆเลยนะชอบไปเลยอินเลิฟไปเลยกีฬามวยไทยเองถ้าเกิดสมมติว่าคนไทยที่เขาเรียกว่ามีพื้นฐานของศิลปะมวยไทยอย่างเงี้ยมันมีกันทุกคนไหมมันก็ไม่เป็นสิ่งที่แบบว่าเราได้เรียนไหมตอนไม่เราไม่เรียนเราเรียนกระบี่กระบองกันว่ายกระบี่ซ้ายจีบขวาจับใช่ยกจ้วงก้าวอะไรเงี้ยจ้วงก้าวอะไรทุกอย่างใช่แล้วกระบี่กระบองแต่ว่ามวยไทยอ่ะมากไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาที่มวยไทยก่อนครับครับเดี๋ยวขออนุญาตโฆษณาของนี่ก่อนเลยของเมืองเราก่อนเสียเทอร์เสียเทอร์ใช่มีชื่อของไอยารินครับมวยไทยไอยารินมวยไทยไอยารินครับมวยไทยไอยารินในเสียเทอร์มวยไทยไอยารินค่ะมวยไทยไอยารินมวยไทยไอยารินไม่ได้เฮ้ยผมเจอแล้วว่ะมวยไทยไอยารินอยู่ที่ซีแอตเทิลนี่แหละครับครับแล้วก็แบบว่าเป็นแบบคนมากันเต็มเลยนะคนมาแบบคนไทยหรือว่าฝรั่งแล้วก็เป็นคนไทยมาสอนแล้วเขาก็เอานักมวยที่ดังๆเลยอ่ะผมจำชื่อนักมวยไม่ได้แต่ว่าเป็นแบบนักมวยดังๆเลยอ่ะเขาก็เอามาสอนเลยมาสอนเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะย้ายโลเคชันเพราะว่าคนมาเรียนเยอะจนที่มันแน่นเกินไปแล้วต้องย้ายสำหรับคนไทยคนไหนที่อยากไปออกกำลังกายครับก็ต้องแวะไปที่ไอยาลินนะครับเมืองไทยไอยาลินไม่ใช่มวยไทยไอยาลินครับผมไม่ได้มีแค่ซีแอตเทิลนะฮะมีที่ไหนครับมีที่แคลิฟอร์เนียครับค่ายนี้ชื่อว่าอะไรน้องโมพี่เห็นหน้าโมแล้วเอกโยทินเอกโยทินผมก็กำลังอีเคโยทินเอกโยทินอันนี้เอกโยทินอยู่ที่ค่ายอยู่ที่แคลิฟอร์เนียใช่ค่ะค่ายแคลิฟอร์เนียนะฮะครับผม
แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับครับแหมอยากเห็นภาพเอกโยธินจังเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูหน่อยได้ไหมเอกโยธินอยู่ที่ไหนก็สนับสนุนนะครับสนับสนุนมากๆเลยคนไทยเก่งมากอีกที่หนึ่งมีที่เวอร์จิเนียครับผมอย่าบอกนะว่าโมเคยไปมาแล้วเวอร์จิเนียอย่างชื่ออะไรครับที่เวอร์จิเนีย The Little Giant มวยไทยค่ะมีอีกที่มีอีกที่ครับผมที่ฮิวสตันฮะเท็กซัสเฮอริเทจมวยไทยครับนี่ก็ว่ามีเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะจริงๆผมว่าที่นิวยอร์กอะไรคงมีน่าจะมีน่าจะมีเมืองใหญ่ๆชิคาโกอะไรอย่างนี้น่าจะมีนะคะเดี๋ยวก็ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เราก็จะอันนี้ตอนนี้เรารู้เท่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูครับว่ามันยังมีค่ายมวยที่ไหนนะครับในอเมริกาที่เด็ดๆแล้วก็เราจะได้แบบบอกต่อแบบเพื่อนๆที่สนใจก็มาเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วกันครับผมเป็นสถานกงสุลไทยในลอสแองเจลิสครับก็คือเป็นการแจ้งตารางนะครับของกงสุลสัญจรในปี2024ครับผมคือดีมากเลยอ่ะบางทีเราแบบมีธุระอะไรบางทีเราต้องอย่างเราอยู่ซีแอตเทิลใช่ไหมครับเราก็ต้องบินไป LA ใช่ถูกไหมแบบเราก็มันก็ลำบากอ่ะแล้วบางทีไหนจะต้องค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมใช่ต้องลางานอูเบอร์ต้องโอ้โหแต่นี่เขามาหาเราเลยใช่ครับผมก็เขาไปที่ไหนบ้างครับมกราไปที่ลาสเวกัสใช่ไหมครับกุมภาพันธ์ไปเมืองฟินิกซ์ครับผมอาริโซนานะครับค่ะมีนาไปที่ไหนครับออกเดนยูทาห์ค่ะครับส่วนเมษานะครับไปที่ออร์เบิร์นวอชิงตันครับก็คือที่เซียร์ของเราเองพฤษภาคมนะครับนครซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียครับค่ะมิถุนายนนะครับไปที่แองเคอร์เรจอลาสก้าค่ะโอ้อลาสก้าอีกแล้วใช่อันนี้เมืองเดียวกับที่ไม่ค่ะแองเคอร์เรจจะเป็นเมืองใหญ่กว่าจะคล้ายๆเหมือนแบบว่าแฟร์แบงค์เนี่ยมันเป็นเมืองที่ไปดูแสงเหนือแต่แองเคอร์เรจอาจจะออกแนวเหมือนแบบเลดมอนหรืออะไรอย่างนี้ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ยังไม่ใช่เมืองหลวงของอลาสก้าครับผมแล้วก็จะเมืองเดือนกรกฎานะครับก็จะกลับมาที่พอร์ตแลนด์นะครับโอเรกอนสิงหาก็ไปเดนเวอร์โคโลราโดครับกันยาก็มาที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเหมือนดังที่เราขึ้นภาพไปให้เลยนะครับครับเท่านั้นไม่พอนะคราวนี้กงสุลเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝั่ง LA นะครับผมแต่ว่าเขามีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งวอชิงตันดีซีอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยใช่เขาจะแบ่งแต่ละโซนว่าคุณอยู่รัฐไหนคุณต้องขึ้นกับกงสุลไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบ่งโซนกันเดือนมกราเหมือนกันนะครับที่กงสุลของ DC นะฮะครับก็จะไปที่เท็กซัสเท็กซัสนะครับวันที่5วันที่6 January นะครับแล้วก็ไปที่ดัลลัสวันที่9ถึง11นะครับใช่ค่ะแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะครับผมเจ๋งไปกว่านั้นคือว่ามีเป็นแบบสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะรู้ไหมครับมีเป็นแบบanother level คือวันที่4มกราคมนะครับก็จะไปที่เมืองเชิร์ตขึ้นไปให้แล้วกันนะครับนี่นะครับอ่านไม่ออกครับว่าแต่อ๋อแต่ว่าอยู่ที่เท็กซัสครับผมใช่ค่ะแล้วก็มีอีกวันนึงวันที่8มกราคมอยู่ที่ดัลลัสค่ะนะครับที่เท็กซัสเหมือนกันก็เป็นสำหรับผู้สูงอายุอายุ70ปีขึ้นไปค่ะเขามีไลน์ด้วยเขาเพิ่งเปิดไลน์มาของไลน์วอชิงตันดีซีนะครับของเขาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันครับผมไหนน้องพูดดิสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันพี่พูดได้กันหมดเลยไหนพี่น้องพูดดิสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันก็มีไลน์นะฮะนี่เดี๋ยวขึ้นให้เลยสแกนไปเลยตรงนี้อันนี้ก็คือสะดวกเลยครับมีไลน์ official แล้วพร้อมตอบให้ข้อมูลตลอดเวลาหรือก็มีนี่มี @thaiembdc นะครับครับผมก็ลองแอดกันไว้ผมว่าจริงๆแอดเก็บไว้อ่ะสักวันหนึ่งมันมีโอกาสได้ใช้นะใช่อ่ะเรื่องแบบแต่มันจะหาไม่เจอส่วนใหญ่เรื่องพาสปอร์ตเรื่องอะไรแบบว่าเวลาเราจะใช้เราจะเหมือนโลกหาไม่เจออยู่ไหนนะอะไรเงี้ยมาช่วงนี้ดีกว่าครับเป็นช่วงแนะนำร้านอาหารครับผมมีร้านไหนแนะนำไหมครับคุณโนมผมก็ไปใกล้ๆอีกเหมือนกันพอร์ตแลนด์อีกแล้วครับผมร้านไทยพีคอกไทยพีคอกครับผมอยู่ในดาวทาวมันคืออะไรดาวทาวของที่พอร์ตแลนด์ใช่ครับผมก็เป็นร้านอะไรฮะร้านอาหารไทยครับก็มีเมนูไทยที่เป็นแบบเมนูยอดฮิตของเมนูไทยเนี่ยไปกินไหมยังไปกินมาแล้วครับอ๋อครับผมไปกินผัดไทยผมก็เพราะว่าผมก็ชอบเวลาไปร้านอาหารไทยชอบไปลองผัดไทยชอบอะไรเงี้ยมันดียังไงร้านแต่งสวยไหมละผมรู้สึกว่าร้านมันดูสไตล์ไหนฮะมันไม่ถึงกับไทยมากนะครับมันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันดูแบบโคซี่หน่อยมันดูแบบกับเมืองพอร์ตแลนด์แล้วมันผมรู้สึกว่ามันเข้ากันกับตรงนั้นอ่ะแต่ไม่ได้ดูไทยจ๋านะครับแต่ว่าก็คือพอเข้าไปแบบปุ๊บอาหารก็เป็นอาหารไทยเลยรสชาติก็คือแบบว่าไทยใช่ไทยเลยครับรสชาติดีครับผมแล้วบริการดีไหมครับบริการดีครับผมบริการเพราะว่าใช่แล้วก็เป็นพนักงานคนไทยด้วยแล้วไทยพีคอกที่พอร์ตแลนด์ก็ไทยพีคอกที่พอร์ตแลนด์นะครับก็แวะกันไปใครอยู่แถวนั้นก็เข้าไปดูแล้วกันดูซิว่าคุณโอมเขาว่าอร่อยครับดูซิว่าอร่อยจริงไหมนะครับครับผมถ้าคุณโอมอร่อยก็ต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะเชฟบอกอร่อยแล้วต้องเชื่อใช่ไหมคะผมอร่อยหมดอ่ะน้องโมงละจ๊ะมีร้านแนะนำไหมวันนี้แนะนำร้านโจ๊กละคันค่ะซีเคทคงกีอยู่ที่บัลลาดซีแอตเทิลอ๋อได้ข่าวว่าสั่งทุโกมากินแบบเกือบทุกอาทิตย์แนะนำไปหลายคนมากใช่ของคนไทยหนูว่าน่าจะเป็นของคนไทยค่ะเท่าที่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนร้านโจ๊กเล็กๆอะค่ะเปิดในล็อกเหมือนแบบว่าเป็นน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นล็อกบ็อกซักบ็อกนึงเลยอะค่ะแล้วก็มาเปิดแต่ว่าคือโจ๊กเขาอะเหมือนแบบว้าวมากมีโจ๊กแบบโจ๊กต้มยำโจ๊กใส่เหมือนโจ๊กต้มยำใช่มีโจ๊กต้มยำโจ๊กปลาเก่าแล้วก็ใส่เม็ดไอ้เก่ากี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโจ๊กหมูแบบว่าโจ๊กเขาเป็นเหมือนโจ๊กหม้อดินใช่ไหมใช่ๆค่ะเสิร์ฟในหม้อคล้ายๆกับหม้อดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแบบว่าเป็นล็อกเล็กๆแต่ว่าคนต่อคิวยาวมากมีทั้งฝรั่งทั้งเอเชียคนไทยก็คือขายปาท่องโก๋เหมือนบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายแต่ตอนเช้าเหรอขายถึง3โมงเย็นค่ะขายถึงแค่บ่าย3เช้าตั้งแต่ประมาณ 8-9 โมงถึงบ่าย3อันนี้น่าลองเด็ดเพิ่งแนะนำพี่อลิสพี่อลิสก็ไปกินอ๋อเหรอชื่อชวนกันไปกินอยู่ชื่อร้านอะไรนะ Secret คงกีค่ะอยู่ที่บันลาดโอเคเดี๋ยวต้องไปกินเดี๋ยวต้องไปกินถ้าเกิดโจ๊กแบบรสชาติมันก็จะมีไทยมันจะมันแตกต่างนะสันโจ๊กแบบสายจีนคือแบบเป็นหมูก้อนเงี้ยค่ะพี่แจ้แล้วก็มีโรยขิงเพราะว่าถ้าเกิดที่ร้านจีนอ่ะจะไม่มีหมูก้อนนะใช่มันจะเป็นโจ๊กเนื้อหรืออะไรสักอย่างถ้าเป็นหมูก็เป็นหมูนุ่มเป็นชิ้นอะไรเงี้ยไม่มีแบบโจ๊กหมูสับเคยไปกินโจ๊กไหมยังค่ะเคยไหมนูโดถ้าโจ๊กไหมหนูไปกินฮ่องกงบิสโต้โอโจ๊กไหมก็อร่อยแต่ว่าอยากรู้ว่าเทียบกับอันนี้มันแนวโจ๊กไทยอ่ะโจ๊กไม้จะแนวฮ่องกงอ่ะใช่ว้าวโอเคเป็นอีกหนึ่งแวะไปนะครับร้านชื่อร้านอะไรนะฮะซีเคทคงกีค่ะอยู่ที่ซีแอตเทิลบัลลาดส่วนผมนะฮะขอแนะนำร้านนี้ฮะร้านเครื่องเทศอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ LA คือร้านนี้ข้อเด็ดของคือร้านนี้ร้านเครื่องเทศเนี่ยอยู่มานานละครับอยู่มาตั้งแต่สมัยลูมเตอร์ที่นายก่อนลูมเตอร์ที่นายคือลูมเตอร์ที่นายเคยมาร้องเพลงแล้วเขาก็เปลี่ยนเจ้าของอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ก็จะมีกลางตอนกลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีแล้วก็เลยอยากจะแนะนำร้านนี้เลยสำหรับคนไทยคนไทยที่อยู่ LA รู้จักกันอยู่แล้วล่ะก็ชื่อดังนะคนที่ไปเที่ยวที่ LA อย่างเงี้ยก็แนะนำร้านเครื่องเทศเลยอาหารไทยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีแบบดนตรีพร้อมแล้วก็แบบอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับน่าไปลองก็ถ้ามีร้านไหนนะครับแนะนำเข้ามาด้วยนะครับเราจะได้เข้าไปค้นเข้าไปดูเข้าไปรีวิวแล้วก็เข้าอาจจะแวะเข้าไปหาด้วยนะครับแม่ของ Market.com The number one Thai product platform in the US ready to deliver directly to your home wherever you are you can shop at www.mekongmarket.com shop easily and conveniently we have more than 5,000 Thai and Asian productsIncluding Thai rare items that you will find here. Shipping across the US today. Shop now with express delivery because we are ready to serve you 24/7 at www.mekongmarket.com. Mekongmarket.com เปิดแล้วนะมีเรื่องแนะนำร้านแล้วหาแนะนำร้านอาหารกันแล้วสมมตินะสมมติเฉยสมมติว่าเพื่อนมีเพื่อนมาจะแนะนำพาไปเที่ยวไหนที่อเมริกาแล้วทำไมต้องพาไปเที่ยวที่นี่เอาผมก่อนแล้วกันในขณะที่คุยเนี่ยก็คิดไปก่อนแล้วกันครับ คือถ้าผมแนะนำให้ที่เที่ยวนะผมแนะนำเบนออริกอนผมว่าแบบถ้าใครคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเมืองนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเสิร์ชนะครับและลองดูคำว่า BEND แล้วก็ Oregon เป็นเมืองที่แบบชิลมากเป็นเมืองที่แบบเงียบเป็นเมืองที่คนอัธยาศัยดีแล้วก็แบบน่าเป็นเมืองที่แบบเมืองท่องเที่ยวทุกฤดูอ่ะหมายถึงว่าอยู่จะไปตอนหน้าร้อนก็จะเป็นแบบแคมปิ้ง มีแบบคาคายัก
แล้วก็แบบมีราฟติ้งนะโอ้อันนี้ผมอยากไปที่นี่เป็นราฟติ้งแบบว่าเป็นแบบเคยเห็นป่ะเรือราฟติ้งอ่ะแล้วก็เอาแบบว่าเอาของขึ้นไปแล้วก็พวกเราก็ไปสมมติไปกัน4คน5คนใช่ไหมก็เรือลำหนึ่งอีกลำหนึ่งก็จะเป็นของพวกเราอย่างเดียวแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะ ออกแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จอดจอดที่ไหนก็แคมปิ้งตรงนั้นเลยนึกออกไหมเสร็จปุ๊บนะส่วนมากพอตื่นเช้ามาก็เอาของก็ลงเรือขึ้นเรืออีกขึ้นไอ้ขึ้นไอ้ราฟติ้งอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงสุดปุ๊บเขาก็จะมีรถมารับเจ๋งมากจริงๆอันนี้น่าลองแล้วบรรยากาศชิลมากอ่ะคุณโอมีไหมมีที่เที่ยวแนะนำเราไหมผมอ่ะสมมุติว่ามีเพื่อนมา มีแบบเพื่อนมาจากเมืองไทยแบบเฮ้ยกูแบบอยากไปเที่ยวอ่ะมึงแนะนำที่ไหนวะโอ้โหถ้าเกิดเป็นแนะนำเออผมคิดว่าจะชวนไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าเพราะผมก็ยังไม่ได้ไปเออแต่ว่าผมไปดูของช่องมอสลามาที่เป็นขึ้นรถไฟแอมแทรกอันนี้คืออยากไปจากซีแอตเทิลไป LA ใช่ใช่หรูทนี้น่าไปมาก35ชั่วโมงไม่โหดไปหรอแอมแทรกมันดีมากเลยนะคะมันไม่ใช่รถไฟเหมือนบ้านที่ไทยเราอะไรอย่างเงี้ยพี่คือมันมีคาเฟ่มีร้านอาหารอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วคาเฟ่มันเป็นตู้รถไฟอ่ะพี่แล้วมันจะเป็นตู้กระจกแบบเปิดข้างบนแล้วก็มีเก้าอี้คือหันมองออกไปข้างนอกมองวิวใช่แต่ว่ามันก็จะน่าจะสวยอยู่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วอีก33ชั่วโมงล่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่อยากทำนั้นอ่ะมันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า35ชั่วโมงอ่ะจะวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างจะเอาหนังสืออะไรขึ้นไปอ่านแล้วจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอยู่กับวิวที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟไปเชียงใหม่กันจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่อะไรอย่างงี้ก็น่ามันนะปกติไปเชียงใหม่มันกี่ชั่วโมงนะ9ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงเลยแล้วถ้าขับรถอ่ะก็พอกันค่ะ8 9ชั่วโมง6 7ชั่วโมงใช่ๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอเมริกามันไม่มีรถไฟแบบเร็วๆอ่ะใช่มันนานมากเลยนะ Amtrak เนี่ยเร็วสุดแล้วค่ะเทียบกับในของรถไฟอ่ะ Amtrak เร็วสุดแล้วแล้วมันถ้าเกิดฝรั่งเศสก็มีทาริสที่แบบว่ารถดีเร็วที่ตอนนั้นจากอันนี้เร็วที่สุดไปก็จะมีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครึ่งอะไรเงี้ยค่ะเคยนั่งคือท่านผู้ชมฮะเพื่อนๆที่อยู่ที่ดูอยู่คืออยากจะบอกว่าจากซีแอตเทิลนะครับมาที่ LA เนี่ยถ้าขับรถเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงประมาณนะ12ชั่วโมงถ้าบินเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนิดๆถ้าบินแต่ถ้านั่งรถไฟเนี่ย35ชั่วโมงใช่มันนานไปอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็อะไรนะเหมาะกับเพื่อนไปกับเพื่อนถ้าไปกับเพื่อนก็คงจะแต่รูทนี้มันเป็นรูทที่เขาแนะนำเลยนะคะของอเมริกาว่าถ้าอยากนั่งสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไปรูทจากซีแอตเทิลนี่แหละไป LA อารมณ์เหมือนทรานไซบีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูทที่เขาแนะนำกันมีก็จบของคุณโอมไปแล้วครับนั่นเป็นของผมครับของคุณโอมอะไรนะขออีกทีครับเรื่องอะไรนะอยากไปเที่ยวไปเที่ยวในอเมริกาแบบว่าในที่ต่างๆมากขึ้นไปที่ไหนบ้างนะก็อยากจะยังไม่ได้แบบปักหมุดอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอยากมีผมอยากไปเดินเทรลที่โคโลราโดโอ้ใช่ทำไมต้องโคโลราโดคือมันจะมีเทรลอันนึงที่มันชื่อจาราเวนที่เป็นรูปหมาไอหมาจิ้งจอกเคยเห็นใช่ไหมครับโลโก้พวกที่เป็นเสื้อผ้าของจาราเวนที่เป็นกระเป๋าเป้ใช่ใช่แล้วก็มันจะมีรูทไม่เคยรู้เลยมันจะเรียกว่าคลาสสิกจาราเวนซึ่งจะมีที่ที่สวีเดนกระเป๋าต้นแบบมาใช่ครับที่สวีเดนที่มันดังมากแล้วก็มันก็จะมีรูทหลายๆที่แล้วซึ่งผมก็แบบมาดูแบบเฮ้ยอเมริกาก็มียังไม่เห็นมีใครแบบคนไทยมาเดินอ่ะนะผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าไปเดินเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแล้วก็ถือเดินแล้วก็เหมือนเป็นแคมปิ้งไปด้วยใช่แล้วก็ไปแคมป์เดี๋ยวนะคุณโอมมันเริ่มจะโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะมันเทรลแบบว่าขั้นเทพแล้วเป็น100กิโลเลยเหรอประมาณ100แล้วมันวนกลับมาที่เดิมมั้ยมันจะไปอีกที่นึงครับอ่ะแล้วจะกลับยังไงคะกลับขากลับเราก็ต้องมันจะมีแบบว่าเราก็ต้องเหมือนมีรถไปรับหรือเราจะกลับแบบยังไงอะไรเงี้ยแล้วคือเราไปได้เองหรือว่าต้องมีแบบโลคอลไกด์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราจะต้องเหมือนเป็นคล้ายๆซื้อเป็นแบบติ๊กเก็ตของจาราเวนซึ่งเขาจะมีเป็นซีซั่นของเขาว่าสมมติว่าเหมือนอย่างที่สวีเดนก็คือเดือนนี้เปิดจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนนี้แล้วก็ใครจะมาเริ่มเดินวันไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นซีซั่นของเขาต้องแคมเปอร์หรือวูฟต้องพาเราไปดูหน่อยนะใช่ครับแล้วน้องโมล่ะน้องโมถ้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนี่แนะนำที่ไหนครับสมมติเพื่อนมาแบบเฮ้ยโมมึงอย่าโมนะเว้ยถ้าเป็นของหนูแบบแนววัยรุ่นหนูคงพาไปแบบนิวยอร์กแบบปึ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไปมายังไปมาแล้วค่ะนิวยอร์กนี่ไปมาแล้ว
ไปบ่อยมากอะไรเงี้ยก็เหมือนอารมณ์ว่าโอ้ใช่โมจะมาจากนิวยอร์กใช่หนูมาจากฝั่งโซนนู้นหนูแล้วตอนแรกหนูก็อยู่แบบเมืองใกล้ๆอยู่แบบเพนซิลเวเนียคอนเนตทิคัตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมืองก็จะเงียบๆไม่มีอะไรก็เลยนั่งแอมแท็กเนี่ยแหละจากเมืองนั้นอะเข้านิวยอร์กทุกอาทิตย์เข้าไปก็ประมาณ2ชั่วโมงก็เลยไม่รู้มีอะไรทำแต่ว่านิวยอร์กมันมีทุกอย่างใช่ไหมคะมีทั้งของช้อปปิ้งมีทั้งสวนไอเซนทันพาร์คอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีของหลักๆคือของกินที่มันเหมือนแบบว้าวมากอะไรเงี้ยหลากหลายมากใช่ๆก็เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันเป็นกรุงเทพในอีกเวอร์ชันนึงที่มันเหมือนเขาเรียกอะไรซีวิไลไปแล้วอะไรเงี้ยซีวิไลไปแล้วสามอันดับเลยที่ต้องไปเลยนิวยอร์กเนี่ยคือผมก็ไปมาแล้วนะนิวยอร์กมีแบบถ้าสามอันดับมีเพื่อนมาจะพาไปที่ไหนยังไงมึงก็พลาดไม่ได้3อันเนี้ยน่าจะพาไปเดินเซ็นทรัลพาร์คก่อนค่ะอันดับ2น่าจะต้องเทพีเสรีภาพมั้ยใช่ก็แต่ว่าต้องแบบว่าจองเรือข้ามไปเฟอร์รี่อะไรอย่างงี้นะคะอันดับ2ก็น่าจะเป็นเทพีเสรีภาพแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นพวกตึกเหมือนแบบดีเอทอะไรเงี้ยค่ะตึกสูงๆตึกแบบอะไรนะตึกเก่ามันชื่ออะไรนะ Empire State ใช่ก็คือก็อยู่ก็เลือกเอาว่าอยู่อยากไปตึกไหนเลยเพราะตอนนี้เหมือนมันแข่งกันว่าตึกไหนแบบสูงกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็ว้าวเหมือนแบบขึ้นไปถ่ายรูปแต่ว่าอารมณ์แบบมันก็จะไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนตรงปกขนาดนั้นเพราะคนมันก็จะขึ้นไปเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ามันว้าวดีแม่ของ market.com the number one Thai product platform in the US ready to deliver directly to your homeWherever you are, you can shop at www.macomarket.com. Shop easily and conveniently. We have more than 5,000 Thai and Asian products, including Thai rare items that you will find here. Shipping across the US today, shop now with express delivery because we are ready to serve you 24/7 at www.macomarket.com. macomarket.com เปิดแล้วนะอยู่อเมริกากันมาก็พักหนึ่งแล้วเรา3คนครับถ้าสมมุติว่าแบบน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งมาถึงอเมริกาเนี่ยมีอะไรแนะนำมีเคล็ดลับอะไรแนะนำในการอยู่อเมริกาไหมถ้าอย่างผมหรอเวลาไปกินอาหารที่ร้านไทยเวลาไปกินอาหารที่ร้านไทยแล้วอย่าบอกเขาว่านี่ไม่เผ็ดเลยขอเผ็ดๆกว่านี้ได้ไหม คือบอกเขาไปเลยขอเผ็ดกว่านี้คืออย่าบอกว่าขอเผ็ดแบบเผ็ดไทยเออแบบไทยแม่งใส่ไม่ยั้งอยากได้เผ็ดๆจัดให้อะไรอย่างนี้แล้วคุณโมมีไหมฮะของหนูล่ะเอาเรื่องล่าสุดแล้วกันนะเรื่องรถชนเผื่อใครยังไม่เคยโดนรถชนใช่รถชนเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อ2วันที่แล้วมีอะไรแนะนำคือของเราอะรถชนปุ๊บเราเรียกประกันเลยใช่ไหมคะที่ไทยแต่ที่เนี่ยไม่ต้องเรียกประกันนะคะเรียกตำรวจก่อนอ๋อเหรอใช่ไม่ได้เรียกประกันก่อนต้องเรียกตำรวจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอจนกว่าตำรวจจะมาตำรวจก็จะมาดูแบบว่าจุดเกิดเหตุว่าตรงไหนใครเลี้ยวอะไรไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะตัดสินว่าใครเป็นคนผิดหรือผิดร่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะและหลังจากนั้นอะตำรวจก็จะขอข้อมูลประกันเราขอข้อมูลใบขับขี่แล้วก็ถามว่ามีใครนั่งในรถนั่งในรถมีใบขับขี่ไหมเป็นใครอายุเท่าไหร่ถามข้อมูลทุกคนอะไรเงี้ยค่ะมีใครบาดเจ็บไหมแล้วก็มีใบเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น state registration ของรถอะไรเงี้ยขอข้อมูลรถแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็จะไปเข้าไปกรอกข้อมูลในรถในคอมของเขาแล้วเขาก็จะปริ้นใบนึงมามันจะเป็นใบว่ารถคันนี้ชนกับคันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเลขโค้ดให้แล้วก็เอาเลขโค้ดเนี้ยไปให้บริษัทประกันว่าเนี่ยได้ใบเนี้ยออกมาจากตำรวจแล้วบริษัทประกันอ่ะเขาจะไปทำเรื่องโคกันเองว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่คือเราก็จะรู้แล้วว่าใครว่าเราผิดหรือเขาผิดอะไรเงี้ยแล้วบริษัทประกันก็จะไปเรียกเคลมกันเองว่าจากใครเคลมจากใครอ๋อต้องเรียกตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจเป็นคนตัดสินส่วนของผมเคล็ดลับนะครับการอยู่ที่อเมริกาผมคิดว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนหรอกคงหลายคนอะที่น่าจะฟิลเหมือนผมไม่รู้ว่าน้องโมกับน้องโอมเป็นด้วยหรือเปล่าเวลาปัญหาอะไรคะเวลาเข้าห้องน้ำฮะเข้าห้องน้ำที่อเมริกาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเห็นไหมเกี่ยวกับห้องน้ำเหรอห้องน้ำทำไมคะคือเวลาเนี่ยเราเวลาเราเห็นก๊อกน้ำแบบนี้เราเวลาเราจะอาบน้ำเนี่ยครับคือดูยังไงเนี่ยก็คือต้องบิดจากซ้ายไปขวาหรือบิดจากขวาไปซ้ายเพื่อให้น้ำมันออกมาถูกไหมตามเหมือนบ้านเราแค่บิดเอาหรือว่าเราไม่ได้บิดไปบิดมาคือตอนที่ผมมาอเมริกาใหม่ๆผมก็บิดค่ะแล้วน้ำมันก็ไม่ออกบิดกลับมันก็ไม่ออกบิดไปบิดมาจนกระทั่งแบบอะไรวะ
แล้วก็จะออกไปถามคนข้างนอกก็ไม่ได้เสียเดี๋ยวเสียฟอร์มเสียฟอร์มเดี๋ยวเสียฟอร์มไม่ได้เว้ยอยู่กับมันนานมากจนสุดท้ายมารู้ว่ามันต้องดึงเข้าหาตัวใช่เท่านั้นเองอ๋อต้องเป็นขั้วที่ดึงแล้วค่อยบิดใช่ไหมคะดึงส่วนบิดเนี่ยเป็นตัวบอกความร้อนความเย็นไม่ใช่ความแรงของน้ำนะดึงเข้าหาตัวแล้วบิดมันจะบอกความร้อนร้อนหรือเย็นก็เพื่อนๆนะฮะผมมั่นใจเลยต้องมันต้องมีใครสักคนเลยที่เหมือนผมเนี่ยก็ถ้าเพิ่งมาอเมริกาแล้วเห็นก๊อกน้ำประเภทนี้นะครับดึงเข้าหาตัวแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่โดนเหรอไม่โดนไหมผมอยู่ฮาวายแต่ฮาวายมันก็ปกติแต่ว่าพอตอนที่จะใช่พอจะมาซีแอตเทิลอ่ะพี่ก็บอกถ้าไปที่นู่นนะก๊อกน้ำดึงนะดึงเข้าหาตัวใช่ก็เลยแบบว่าอ๋อแล้วเสร็จตรงดึงเข้าหาตัวเสร็จตรงข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันไอ้ตรงอ่างน้ำนะครับมันจะมีเหมือนสวิตช์ขึ้นลงอ๋อไอ้ที่ดึงก๊อกแก๊กไออันนั้นนะครับท่านผู้ชมคือตัวปิดหยุดน้ำหยุดน้ำไอคือไออ่างน้ำมันจะมีไอที่เดรนน้ำออกที่ทำให้น้ำลงอันนั้นมันคือเป็นตัวปิดน้ำปิดน้ำมันมีครั้งหนึ่งนะ น้ำมันเอ่อแล้วเราก็ยังไงวะเราก็เอาเครื่องปั๊มไปหนูเคยอันนี้หนูเคยน้ำแม่งไม่ลงเลยก็เสร็จแล้วก็ต้องเอาไอ้ที่แขวนเสื้อดึงมาเป็นสายแล้วก็แย่ทำไมน้ำแม่งไม่ลงวะสุดท้ายมาแม่งแค่กิ๊กใช่อันนี้เคยเหมือนกันอ่ะดีนะไม่เรียกช่างมาแบบเอ๊ะเราไปทำอะไรผิดปรากฏตอนล้างไปล้างมาเราไปขัดไอ้ตรงนั้นก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งมานะครับที่เพิ่งมาอเมริกานี่คือสิ่งที่เราประสบมานะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมประสบด้วยนะครับแต่ก็ตรงนั้นคือเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนั่นคือที่ให้น้ำมันหยุดนะครับให้น้ำมันให้น้ำมันเต็มอ่างอ่ะเหมือนถ้าเกิดจะเป็นแบบแช่อ่างทำใจเรื่องนี้ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับครับก็เอาล่ะวันนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้ครับผมนะครับเราจบด้วยเรื่องห้องน้ำเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสามคนครับมีสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเหมือนกันครับผมนะครับเราเชื่อคนเชื่อว่าเราสามคนแล้วก็ทีมงานของเราเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราสามคนและทีมงานของเราเชื่อว่าคนไทยเก่ง มีความสามารถจริงๆนะคนไทยเก่งมีความสามารถจริงๆก็เราเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาอเมริกาคนที่กำลังเหงาอยู่เราเข้าใจครับว่าเหงาจับใจความหมายคืออะไรเราผ่านมาก่อน มันเหงาจริงๆนะนี่ครับแล้วก็เราก็อยากจะเป็นเพื่อนคุณนะฮะก็มีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับกับเราด้วยนะครับวันนี้ผมแจ้จับต้องง่ายๆครับผมโอมครับโมค่ะเราสามคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงครับสวัสดีปีใหม่ครับ